สวัสดีค่ะพบกับครูมัญชุพรมามากจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ค่ะในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562ค่ะในเรื่องที่9นะคะชื่อเรื่องว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะแนวคิดสำคัญในเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้แก่การพูดสรุปความและการพูดแสดงความคิดเห็นซึ่งผู้พูดจะต้องรู้โอกาสในการพูดและเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับโอกาสนั้นๆซึ่งแสดงถึงมารยาทที่ดีของผู้พูดและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังค่ะเมื่อผู้เรียนไปแล้วนะคะจะมีสมรรถนะในเรื่องของการแสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสื่อสารในสังคมค่ะซึ่งมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในหน่วยนี้ดังนี้ค่ะ 1. อธิบายหลักการและวิธีการพูดสรุปความได้ 2. อธิบายหลักการและวิธีการพูดแสดงความคิดเห็นได้ค่ะการพูดนะคะต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อกลางแล้วก็ควรมีการอ้างอิงเพื่อให้การพูดดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะเช่นเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลประกอบในการพูดของเรานะคะหรือว่าการพูดอะไรที่อยากให้คนฟังเข้าใจเรามากนะคะเราก็ควรมีการเข้าจิตเข้าใจคนฟังให้มากนะคะรวมถึงการมีความเข้าใจในเรื่องของหลักภาษาสำนวนระดับของภาษานะคะซึ่งในเรื่องการใช้ภาษาแล้วก็ระดับภาษาเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะหลังจากเรามีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะเราก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมซึ่งการพูดเนี่ยก็มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะฝึกฝนแล้วก็รู้หลักการในเรื่องของการพูดในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็จะมี2เรื่องย่อยด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการพูดสรุปความแล้วก็ในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดสรุปความกันก่อนนะคะการพูดสรุปความเนี่ยก็เป็นการพูดเสนอเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญนะคะก็คือการพูดเฉพาะใจความสำคัญซึ่งเราเนี่ยก็ควรพูดให้กระชับให้ตรงประเด็นนะคะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะแล้วคนฟังก็จะเข้าใจง่ายไม่ใช้เวลานานแล้วก็มีขอบเขตในเรื่องทั้งเนื้อหาสาระวิธีการพูดและเวลาค่ะซึ่งเรื่องที่นิยมใช้ในการพูดสรุปความนะคะก็มีอยู่หลายเรื่องเลยในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดโทรศัพท์นะคะเรื่องแจ้งให้ทราบข้อความประกาศการเสนอประเด็นในที่ประชุมหรือว่าการพูดสรุปผลการปฏิบัติงานนะคะเคยสังเกตไหมคะถ้าเกิดว่าเพื่อนโทรมาหาเรานะคะเขาอาจพูดวกไปวนมาแต่ว่าเขาเนี่ยจะเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับเราฟังนะคะแต่ว่าพูดวกไปวนมาท้ายที่สุดแล้วเราก็สรุปใจความไม่ได้ค่ะลักษณะนี้ค่ะคือคนที่พูดกับเราเนี่ยเขายังไม่มีหลักการในการสรุปความนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสรุปความข้อควรระวังมารยาทในการพูดอะไรต่างๆนี้นะคะเพื่อว่าให้เราเนี่ยสามารถพูดในชีวิตประจำวันกันได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งวิธีการพูดสรุปความนะคะเขาเนี่ยอาจจะกล่าวถึงเรื่องเดิมสั้นๆก่อนให้พอรู้ว่าเรื่องนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะคะหรือว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างและผลเป็นอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้ฟังพอรู้เรื่องคร่าวๆก่อนนะคะแล้วจะพิจารณาหรือว่าดำเนินการสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไปค่ะการพูดสรุปความนะคะจะได้มาจากเรื่องที่เราอ่านเรื่องที่เราฟังหรือว่าเรื่องที่เราดูนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาให้สัมพันธ์กันทุกด้านแล้วก็อาศัยความสามารถในการสรุปความจากเรื่องที่อ่านเรื่องที่ฟังหรือว่าเรื่องที่เราดูได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเจตนาของผู้พูดได้ถูกต้องรวดเร็วค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของโอกาสที่สามารถนำการสรุปความไปใช้ได้จุดประสงค์ของการพูดสรุปความคุณสมบัติของผู้พูดสรุปความและขั้นตอนการพูดสรุปความค่ะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะหัวข้อแรกนะคะโอกาสที่สามารถนำการสรุปความไปใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยที่ว่าเราจะเจอผู้คนนะคะเราก็มีการพูดกันต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดทักทายนะคะพูดแนะนำตัวหรือว่า
ผู้สรุปความนะคะซึ่งเนี่ยโอกาสที่สามารถนำการสรุปความไปใช้เนี่ยค่ะมีดังนี้ค่ะ 1. นะคะนำเสนอข่าวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆค่ะแค่นำเสนอว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเพื่อว่าให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยพูดไปอย่างไรแล้วก็สามารถนำเรื่องที่เราพูดเนี่ยค่ะไปบอกต่อหรือว่าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเขาได้ค่ะต่อไปข้อ2นะคะสรุปปิดท้ายในการพูดอภิปรายนะคะในการประชุมกลุ่มที่เขามีการพูดอภิปรายอะค่ะการพูดสรุปความเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในการประชุมกลุ่มในการพูดอภิปรายได้นะคะเหมือนกับว่าพอเขาพูดเสร็จนะคะก็จะมีการสรุปว่าในที่ประชุมเนี่ยค่ะเขาได้พูดอะไรไปบ้างนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ตามวาระของการประชุมนะคะต่อไปข้อ3นะคะสรุปเรื่องเพื่อทบทวนความจำอันนี้น่าจะตรงกับในชีวิตของเราเลยนะคะก็คือเป็นการสรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนที่ได้เรียนไปในแต่ละรายวิชาเพื่อว่าเอามาเป็นการทบทวนความรู้ความจำในการเรียนการสอนหรือว่าการสอบนะคะต่อไปข้อ4นะคะสรุปรายละเอียดของวาระในการประชุมนะคะแล้วก็ข้อ5เนี่ยเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งเวลาเราเหมือนครูเนี่ยค่ะเวลาครูทำอะไรไปนะคะเขาก็ต้องให้เราเนี่ยเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเราก็แค่สรุปสั้นๆว่าเราได้ไปทำอะไรได้ไปทำที่ไหนแล้วก็ได้ไปทำอย่างไรบ้างพร้อมด้วยใช้รูปภาพประกอบนะคะและนี่ก็เป็นโอกาสที่เราเนี่ยสามารถนำการสรุปความไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปนะคะเป็นจุดประสงค์ของการสรุปความมีดังนี้ค่ะข้อ1ให้ผู้ฟังได้รับรายละเอียดเฉพาะที่สำคัญของเรื่องที่พูดนะคะเฉพาะเรื่องสำคัญต่อไป2ให้ผู้ฟังได้รับทราบรายละเอียดโดยย่นระยะเวลานะคะผู้ฟังเนี่ยจะได้รับรายละเอียดในเรื่องที่สำคัญแล้วนะคะซึ่งมันเป็นในเรื่องที่สำคัญดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยได้ประหยัดระยะเวลาในการฟังนะคะ 3. ให้ผู้ฟังสามารถไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้รับรู้เฉพาะเรื่องที่ใจเป็นใจความสำคัญแล้วนะคะสามารถประหยัดเวลาในการรับฟังแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยค่ะไปบอกต่อหรือว่าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะให้ผู้ฟังได้รับทราบเรื่องต่างๆที่ตรงประเด็นมากที่สุดค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณสมบัติของผู้สรุปความนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีและเข้าใจวิธีการจับประเด็นของเรื่องที่พูดนะคะก่อนที่เราจะพูดเนี่ยค่ะเราควรศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนนะคะโดยการอ่านการฟังหรือว่าการดูเนี่ยนะคะประมาณ2รอบอย่างต่ำนะคะเพื่อว่าจะได้เข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีแล้วก็ชัดเจนเพื่อที่ว่าจะได้นำมาพูดสรุปความให้คนที่ว่าเขาฟังเราเนี่ยค่ะเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะข้อ2ค่ะใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมชัดเจนนะคะควรรู้ว่าภาษาระดับนี้นะคะควรใช้ในโอกาสไหนภาษาระดับกันเองใช้ในโอกาสไหนระดับทางการใช้ในโอกาสไหนประมาณนี้นะคะต่อไปข้อ3หมั่นศึกษาวิธีการสรุปความจากสื่อต่างๆก็คือเราเนี่ยค่ะควรที่จะทบทวนความรู้ในเรื่องของการสรุปความนะคะแล้วก็มันสรุปความจากการอ่านการฟังการดูในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะเพื่อเราเนี่ยจะได้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็จะได้มีความรู้ในการสรุปความได้มากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีความรู้แล้วค่ะเราก็จะมีศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราวจากที่เราสะสมประสบการณ์ของเรามาค่ะโดยการพูดให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องนั้นๆค่ะซึ่งขั้นตอนสรุปความนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ให้เราอ่านฟังหรือว่าดูในเรื่องนั้นๆอย่างมีสมาธินะคะแล้วก็เก็บสาระสำคัญของเรื่องค่ะโดยอ่านฟังหรือดูอย่างตั้งใจก่อนนะคะเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าประมาณ2รอบนะคะให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนแล้วก็เก็บสาระสำคัญในเรื่องนั้นให้ได้ค่ะว่ามีใครบ้างในเรื่องนั้นนะคะเขาทำอะไรเขาทำที่ไหนเมื่อไหร่
และผลมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทำไมถึงทำนะคะโดยเก็บสาระสำคัญก่อนนะคะแล้วลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของสารให้ชัดเจนเพื่อว่าเราเนี่ยจะได้เป็นจะได้ใช้ในการถ่ายทอดในการพูดได้ค่ะหากเราเนี่ยไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถจดจำในเรื่องที่อ่านฟังหรือดูได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมีแบบบันทึกนะคะแบบบันทึกจากการอ่านฟังหรือดูมาให้เราได้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะก็อย่างแรกเลยก็คือใส่วันเดือนปีที่บันทึกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นเรื่องอะไรก็ใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ประเภทของสารนะคะมีหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นสารที่ให้ความรู้สารที่สร้างความจันลงใจอะไรแบบนี้นะคะเราวิเคราะห์ออกมาก่อนว่าสารนั้นอ่ะให้ความรู้หรือว่าให้ความเพลิดเพลินหรือว่าโน้มน้าวจิตใจเรานะคะเป็นสารประเภทไหนก็ใส่ไปนะคะต่อไปสาระสำคัญที่ได้ก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะต่อไปหัวข้อคติข้อคิดนะคะคติข้อคิดก็คือเราเนี่ยได้รับความรู้ในเรื่องอะไรจากเรื่องนี้แล้วก็เราสามารถนำความรู้นั้นนะคะเอามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างไรนะคะแล้วก็ลงชื่อบันทึกค่ะต่อไปนะคะข้อที่2พิจารณาหาแนวคิดสำคัญหาคำกุญแจหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะคะสังเกตได้โดยการพิจารณาว่าแนวคิดสำคัญเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในสารนั้นๆซึ่งเขาเนี่ยจะนำเสนอมากที่สุดนะคะหลังจากแนวคิดสำคัญที่เขาเสนอมากที่สุดหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนข้อความอื่นๆนะคะเขาเนี่ยจะนำเสนอรองลงมาเพราะว่ามันอ่ะจะเป็นส่วนขยายของแนวคิดสำคัญนะคะเช่นการยกตัวอย่างการอธิบายการใช้เหตุผลและในบางครั้งเนี่ยแนวคิดสำคัญนะคะอาจปรากฏให้เห็นชัดเจนหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะแอบแฝงอยู่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหรือว่าใช้หลักการเดิมค่ะอ่านฟังหรือดูอย่างน้อยสัก2รอบนะคะให้เราเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็ได้เห็นคำกุญแจหรือว่าคีย์เวิร์ดของเขานะคะว่าเขาเนี่ยเสนอแนวคิดสำคัญในสารนั้นๆอย่างไรแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นแนวคิดสำคัญอันไหนเป็นส่วนขยายนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นส่วนขยายเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายนะคะเขาจะอยู่หลังคำว่าเช่นนะคะซึ่งเขาจะเป็นการยกตัวอย่างหรือว่าอยู่หลังคำว่าคือเป็นการใช้ในการอธิบายของเขานะคะต่อไปข้อ3นะคะการกรองแนวคิดที่ได้ค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการสรุปรวบยอดนะคะหลังจากเมื่อสักครู่เราอ่านฟังดูไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเก็บสาระสำคัญให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วหาคำกุญแจหรือว่าคีย์เวิร์ดของมันแล้วมากลั่นกรองแนวคิดที่เราได้ค่ะมาสรุปรวบยอดให้เป็นประเด็นมันอาจจะเป็นย่อหน้านี้หรือว่าเรื่องนี้เขามีกี่ประเด็นเราก็สรุปไปก่อนนะคะอาจจะเป็น1ประเด็น2ประเด็น3ประเด็นหลังจากนั้นให้เราเนี่ยขยายความจากประเด็นนั้นๆโดยขยายโดยอิงจากในส่วนขยายของในเรื่องที่เราสรุปอะค่ะขยายความเสร็จนะคะก็ขยายความแล้วก็ให้มันสอดคล้องเหมาะสมกับชื่อเรื่องที่ว่าเราอ่านไปนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4ขั้นตอนเขียนบทพูดนะคะโดยสรุปสาระสำคัญจากที่เราเขียนไว้อะค่ะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะก็คือการเขียนบทพูดโดยการสรุปสาระสำคัญจากเรื่องที่เราเขียนไปนะคะแล้วก็เอาแนวคิดที่ได้อะค่ะมาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ซึ่งในการเขียนบทพูดเนี่ยค่ะควรใช้ภาษาที่ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจนไม่กำกวมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วก็ผู้ฟังหรือว่าจะเหมาะสมกับโอกาสสถานที่ต่างๆนะคะต่อไปขั้นตอนที่5นะคะหลังจากเขียนบทพูดแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยลงมือพูดนะคะโดยการสรุปสาระสำคัญและแนวคิดจากเรื่องที่เราจดไว้ค่ะจากนั้นนะคะในการพูดทุกครั้งเนี่ยให้เราประเมินผลการพูดของตนเองนะคะเพื่อว่าจะนำข้อบกพร่องของเราอะค่ะไปปรับแล้วก็ไป
ไปพัฒนาในการพูดครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูก็มีแบบประเมินการพูดนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่ว่าเกณฑ์ในการพิจารณาการพูดนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องเอาตามที่ครูให้มาก็ได้นะคะเราอาจจะตั้งเกณฑ์ใหม่ตามความเหมาะสมด้านบริบทเนื้อหาที่เรานำมานะคะอันนี้เกณฑ์ในการพิจารณานะคะมีอยู่5ข้อด้วยกัน 1. บุคลิกการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมนะคะได้แล้วยังนะคะข้อ2มารยาทในการพูดหลังจากพูดแล้วค่ะมีการใช้คำว่าค่ะใช้คำว่าครับไหมมีหางเสียงไหมนะคะเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับโอกาสหรือว่าสถานที่ในการพูดที่นั้นๆไหมนะคะต่อไป 3. ในเรื่องของการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษาก็คือพูดชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ความหมายที่ถูกต้องไม่กำกวมแล้วก็ระดับภาษาก็ให้เหมาะสมกับบุคคลนะคะในที่ประชุมใช้ภาษาที่เป็นทางการนิดนึงนะคะพอพูดคุยกันเองหรือในกลุ่มก็อาจจะไม่เป็นทางการถ้าเกิดว่าสรุปความคิดเห็นต่างๆให้เพื่อนฟังนะคะก็อาจจะเป็นใช้ระดับภาษาที่เป็นกันเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ให้เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหลักวิธีการพูดมาก่อนนะคะต่อไปข้อ5นะคะเนื้อหาที่นำเสนอค่ะเนื้อหาที่นำเสนอนะคะก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนก่อนแล้วเราเนี่ยค่อยมาสรุปความนะคะหรือว่าเนื้อหานั้นน่ะต้องสอดคล้องกับบริบทที่เรากำลังเป็นอยู่หรือว่าเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนั้นนะคะจะทำให้เนื้อหาของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้นะคะข้อละ4คะแนนนะคะให้เราประเมินตามความเหมาะสมนะคะรวมทั้งหมด20คะแนนนะคะอาจจะเป็นเราอาจจะกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่หรือว่าอาจจะเราอาจจะกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่หรือว่าอาจจะกำหนดคะแนนใหม่นะคะว่าคะแนนที่เหมาะสมเนี่ยควรเป็นอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในการพูดแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ประมาณมากกว่าครึ่งหรือว่าประมาณ 70% ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยก็พูดได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำข้อบกพร่องในเรื่องของเกณฑ์ในการพิจารณาค่ะบุคลิกการแต่งกายมารยาทในการพูดการใช้ภาษาวิธีการนำเสนอแล้วก็เนื้อหาที่นำเสนอค่ะอันไหนที่ว่าได้คะแนนน้อยนะคะเราก็เอาเกณฑ์นั้นนะคะมาพิจารณาดูว่าเราเนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะเพื่อที่จะได้นำเรื่องนั้นนะคะไปปรับแล้วก็ไปพูดในครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะครูก็มีตัวอย่างในเรื่องของการพูดสรุปความนะคะโดยครูเนี่ยจะให้ข้อความมาก่อนนะคะแล้วให้เราเนี่ยอ่านหลังจากนั้นก็เรามาสรุปความพร้อมกันนะคะเรื่องปราสาทหินพนมรุ้งค่ะปราสาทหินพนมรุ้งเป็นเทวสถานที่สร้างถวายพระศิวะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างต่อเนื่องกันเป็นเวลานานตั้งแต่พุทธศักราช1501ถึง1700กษัตริย์ของผู้สร้างปราสาทที่สำคัญพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าหิรัญญวรมันด้วยเหตุนี้จึงได้นำชื่อของพระองค์มาตั้งชื่อเส้นทางที่ตัดเข้าสู่เขาพนมรุ้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราอ่านฟังหรือดูเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสรุปว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรหรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะในกรณีที่ใครนะคะไม่ถนัดในการสรุปเป็นประเด็นอย่างนี้นะคะก็ให้เราสามารถสรุปได้ตามแบบบันทึกการอ่านฟังหรือดูที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะอันนี้ใครก็คือใครในที่นี้ก็คือเขากล่าวถึงใครคะเขากล่าวถึงพระเจ้าหิรัญญวรมันที่เป็นกษัตริย์ของพระองค์หนึ่งนะคะเขาทำอะไรเขาเนี่ยได้สร้างปราสาทหินพนมรุ้งนะคะเมื่อไรเมื่อพุทธศักราช1501ถึง1700ค่ะอย่างไรเพื่อถวายพระศิวะแล้วผลในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะผลก็คือเขาเนี่ยนำชื่อของพระเจ้าหิรัญญวรมันนะคะ
ตั้งเป็นชื่อเส้นทางที่ตัดเข้าสู่เขาพนมรุ้งค่ะหลังจากเราสรุปไปเป็นประเด็นใครทำอะไรที่ไหนไปแล้วนะคะเราก็เอามาเรียบเรียงเป็นคำพูดนะคะเพื่อว่าจะเป็นบทพูดในการพูดสรุปความของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สรุปใจความสำคัญได้ว่าพระเจ้าหิรัญญวรมันเป็นกษัตริย์ของพระองค์หนึ่งสร้างปราสาทหินพนมรุ้งระหว่างพุทธศักราช1501ถึง1700เพื่อถวายพระศิวะจึงได้นำชื่อของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อเส้นทางตัดเข้าสู่เขาพนมรุ้งค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการสรุปความจากเรื่องที่อ่านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูก็ให้เราเนี่ยฟังและดูเพลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เราสรุปแนวคิดที่ได้จากสารที่ครูให้ฟังและดูกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงอะไรแล้วก็มีแนวคิดสำคัญจากเรื่องนี้อย่างไรค่ะไปดูกันค่ะหลังจากเราได้ฟังและดูเพลงที่ครูให้เปิดฟังไปแล้วนะคะเราก็สามารถมาสรุปเป็นสาระสำคัญได้ดังนี้ค่ะบทเพลงข้างต้นนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นสารประเภทไหนนะคะสารประเภทบทเพลงก็จะเป็นสารที่สร้างความจันลงใจนะคะก็คือฟังแล้วเนี่ยสร้างความเพลิดเพลินนะคะให้คติเตือนใจแก่ผู้ฟังซึ่งคติในเพลงนี้นะคะ
ก็จะทำให้เราเนี่ยฟังแล้วนะคะก็เห็นถึงคุณค่าของชีวิตนะคะจะสรุปสาระสำคัญของเพลงได้ดังนี้ค่ะชีวิตคนเราส่วนใหญ่จะถือร่มติดตัวกันไว้และถือมันอยู่อย่างนั้นซึ่งกังวลว่าฝนจะตกแล้วกลัวจะเปียกทั้งที่จริงๆแล้วนะคะเราลองหุบร่มลงบางทีฝนที่เราคิดว่ามันตกหนักกลับเป็นเพียงแค่ละอองฝนเท่านั้นหรือจริงๆแล้วฝนยังไม่ได้ตกเลยเราลองเปิดใจให้กับตัวเองเพียงเรารู้จักวางจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราเลือกที่จะมองได้นะคะจะสุขหรือไม่สุขเราก็เลือกที่จะมองได้จะหนักหรือไม่หนักเราเลือกที่จะวางได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในทุกๆอย่างของชีวิตเนี่ยค่ะเราก็เป็นคนเลือกได้เองเช่นกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการพูดสรุปความนะคะต่อไปการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันอีกหนึ่งข้อนะคะที่เราเนี่ยต้องสื่อสารกันรองลงมาจากการพูดสรุปความนะคะหรือว่าเท่าเทียมกันเลยก็ได้นะคะที่เราเนี่ยอาจจะต้องพูดกันในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะการพูดแสดงความคิดเห็นนี้นะคะจะเป็นการแสดงออกทางความคิดของบุคคลโดยใช้วิธีการพูดเพื่อแสดงเหตุผลในการอธิบายนะคะให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูดซึ่งการพูดเนี่ยจะให้ผู้อื่นเข้าใจหรือว่าให้ผู้อื่นเชื่อถือนะคะเราก็ต้องมีเหตุผลในการพูดแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงมาอ้างอิงประกอบหรือว่ามาเชื่อมโยงนะคะให้การพูดหรือว่าให้การแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยค่ะดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นหลักการหรือแนวคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความเชื่อถือจากหลักการหรือว่าแนวความคิดเห็นของเรานะคะอาจจะเป็นการพูดระหว่างบุคคลหรือว่าในที่ประชุมนะคะก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในการพูดด้วยค่ะซึ่งในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็จะต้องศึกษากันในเรื่องของความสำคัญของการพูดแสดงความคิดเห็นประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นโอกาสที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นหลักการพูดแสดงความคิดเห็นการใช้ภาษาในการพูดแสดงความคิดเห็นและมารยาทในการพูดความแสดงอะไรคะและมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะเริ่มจากความสำคัญก่อนเลยนะคะความสำคัญของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ 1. จะช่วยหาทางออกให้กับปัญหาค่ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะดังนั้นการช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการประชุมหรือว่าเรียกมาว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถนำความคิดเห็นในแต่ละคนที่ว่าแสดงความคิดเห็นไปค่ะมากลั่นกรองนะคะแล้วก็นำมาแก้ปัญหาให้กับปัญหานั้นๆได้ค่ะต่อไปข้อ2นะคะเปิดโอกาสทางความคิดของบุคคลนะคะก็คือสามารถเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นนะคะให้แต่ละคนที่ว่าในที่ประชุมหรือว่าแต่ละคนที่ว่าเราในกลุ่มของเราอะค่ะมีโอกาสสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะคะต่อไปข้อ3ทำให้สังคมได้รับรู้เหตุการณ์ร่วมกันเพื่อปรับตัวและพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะข้อ4ช่วยหาข้อยุติของเรื่องค่ะต่อไปนะคะเป็นประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะมี4ประเภทค่ะได้แก่การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้งแล้วก็การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์และสุดท้ายนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงแนะนำเพื่อเสนอความคิดใหม่ค่ะมาดูในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนกันนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนนะคะจะเป็นการพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะลักษณะนี้คือเราเนี่ยเห็นด้วยกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นมาก่อนนะคะแล้วเราเนี่ยไปพูดแสดงความคิดเห็นสนับสนุนความคิดเห็นของเขาอีกทีนึงนะคะซึ่งผู้พูดเนี่ยก็ได้พิจารณาแล้วว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะหากเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการนะคะเราต้องมีความคิดที่เป็นองค์ความรู้แล้วก็สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องนั้นก่อนนะคะซึ่งผู้พูดเนี่ยจะเห็นด้วยแล้วก็มีความคิดเสริมเพิ่มเข้าไปนะคะโดยสามารถนำ
แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือว่านำเหตุผลประกอบมาคิดเสริมเพิ่มเข้าไปในเรื่องนั้นๆได้ค่ะเรามาฟังตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนกันค่ะคุณกรณ์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ผมเสนอไปบ้างครับกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยที่คุณสุพจน์เสนอมากับผมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะช่วยให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นและได้ฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้ามีประโยชน์และสร้างสรรค์แก่นักศึกษาอย่างมากครับ2นะคะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้งนะคะในกรณีเชิงโต้แย้งเนี่ยเป็นการพูดที่ว่าผู้พูดเนี่ยมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือว่าเห็นต่างไปจากผู้อื่นและเสนอความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ซึ่งการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้งเนี่ยค่ะควรระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเป็นอย่างมากนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยเสนอความเห็นไม่ตรงกันกับเขานะคะเขาก็ต้องไม่พอใจเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ภาษาเพื่อไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันนะคะและการนำเสนอในเชิงโต้แย้งเนี่ยค่ะควรแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะเดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้งกันค่ะนักเรียนมาเข้าเรียนครบหรือไม่อาจจะด้วยการเช็คชื่อในคาบเรียนอย่างเข้มงวดผมคิดว่าตรงผมนักเรียนกับนักเรียนหนีเรียนน่าจะเป็นคนละประเด็นกันครับจากกรณีนี้นะคะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้งของสมศักดิ์กับสมพรนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วสมพรเนี่ยค่ะก็ขออนุญาตท่านประธานแล้วจึงแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อว่าให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ที่เราพูดด้วยเนี่ยค่ะยอมรับในความคิดเห็นของเขานะคะเขาเนี่ยก็เลยมีเหตุผลมาอ้างประกอบนะคะเพื่อว่าให้การพูดแสดงความคิดเห็นของเขาเนี่ยค่ะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ค่ะเชิงวิจารณ์นี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งผู้วิจารณ์เนี่ยจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะผู้วิจารณ์ควรวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยการวางตัวเป็นกลางนะคะเช่นการแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือรายการโทรทัศน์ละครโทรทัศน์หรือว่าภาพยนตร์นะคะในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะชื่นชอบนักแสดงหรือว่าชื่นชอบรายการนี้เป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สมควรที่จะเอ็นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นนะคะเราควรที่จะวางตัวเป็นกลางเพื่อว่าให้การแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยเที่ยงธรรมแล้วก็น่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์กันนะคะผมไม่ทราบว่ามาตรฐานสื่อโทรทัศน์บ้านเรามีอะไรเป็นเครื่องมือวัดหรือการตรวจสอบความถูกต้องตามทฤษฎีแค่ไหนยิ่งหนังโฆษณายุคนี้ยิ่งไม่รู้ว่าการตรวจสอบที่จริงจังยิ่งไม่รู้ว่ามีการตรวจสอบที่จริงจังบ้างหรือไม่ผมไม่อยากเสนอผู้เกี่ยวข้องให้มีการเข้มงวดกวดขันและตรวจสอบอย่างจริงจังผมจึงอยากเสนอผู้เกี่ยวข้องให้มีการเข้มงวดกวดขันและตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสื่อโทรทัศน์บ้านเราครับต่อไปนะคะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงแนะนำค่ะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงแนะนำนี้นะคะเป็นการแนะนำเพื่อนำเสนอความคิดใหม่นะคะเป็นการพูดในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะก็เลยมีการแนะนำเข้าไปนะคะและต้องการนำเสนอความคิดใหม่การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายค่ะเดี๋ยวเรามารับชมการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงแนะนำกันค่ะงานของคุณชิ้นนี้มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยนะอันนี้นะคะการพูดแสดงความคิดเห็นลักษณะนี้ค่ะเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะสนับสนุนความคิดเห็นของผู้ที่ว่าเขาแสดงความคิดเห็นไปก่อนนะคะก็คือว่างานของคุณชิ้นนี้มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยนะคือว่าเขาสนับสนุนไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พูดในความต้องการของเขานะคะหรือว่าความคิดเห็นของเขาว่าแต่ผมคิดว่าการเก็บข้อมูลน่าจะทำได้มากกว่านี้นะในส่วนอื่นๆและการออกแบบของคุณทำได้ดีและสวยงามมากเลยนะคะหลังจากที่เขาสนับสนุนไปแล้วนะคะเขาก็จะเป็นการแนะนำนะคะว่าเราเนี่ยน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้โดยต้องใช้คำพูดที่สละสลวยแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยไม่กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ฟังนะคะต่อไปนะคะในหัวข้อโอกาสที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะมีใน
ในโอกาสที่เป็นการสัมภาษณ์งานนะคะเวลาเขาเนี่ยให้เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าให้เราเนี่ยแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเราก็ควรแสดงความคิดเห็นไปในเชิงบวกนะคะแล้วก็ไม่เป็นอคติต่อเรื่องนั้นนะคะต่อไปข้อ2โอกาสที่มีการสัมภาษณ์บุคคลค่ะต่อไปข้อ3นะคะโอกาสที่มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อ4นะคะโอกาสที่มีการเสนอแนวคิดในการประชุมและข้อ5โอกาสที่มีการเสวนาต่อที่ประชุมค่ะในส่วนของหลักการผู้แสดงความคิดเห็นนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. มีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลค่ะในการพูดนะคะเพื่อว่าให้ผู้อื่นเนี่ยนับถือหรือว่าเชื่อถือนั้นนะคะเราก็ต้องหาแหล่งอ้างอิงมาประกอบนะคะที่สมเหตุสมผลแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะต่อไปข้อ2นะคะใช้สรรพนามแทนตัวเองให้เหมาะสมค่ะต่อไปข้อ3ค่ะเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมในการพูด 4. มีมารยาทในการพูดนะคะมีหางเสียงนะคะมีการขออนุญาตก่อนที่ว่าจะเขาจะให้พูดนะคะต่อไปข้อ5พูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักค่ะต่อไปนะคะเป็นการใช้ภาษาในการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะ 1. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนไม่กำกวมนะคะไม่เป็นในลักษณะของสองแง่สองงามนะคะต่อไปข้อ2ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลตามโอกาสที่ว่าเราไปพูดแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะซึ่งกาลเทศะเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะก็ได้มีวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อว่าให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่กาลเทศะนั้นๆ นะคะเพราะว่าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องนึกถึงในเรื่องของความเหมาะสมในกาลเทศะให้เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะต่อไปข้อ3นะคะใช้สรรพนามบุรุษที่1ประกอบกับคำกริยาแสดงการนำเสนอแนวคิดค่ะต่อไปข้อ4นะคะใช้ถ้อยคำเชิงสร้างสรรค์ซึ่งทำให้เกิดผลดีนะคะทั้งตัวผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะคะต่อไปข้อ6ใช้ถ้อยคำเชื่อมโยงก็คือทำให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วนะคะสามารถเชื่อมโยงไปในความคิดในลำดับต่อไปได้ค่ะส่วนมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเริ่มจาก1ยกมือก่อนที่จะขออนุญาตพูดแสดงความคิดเห็นก่อนนะคะพอยกมือเสร็จแล้วนะคะก็จึงเอ่ยคำว่าขออนุญาตผู้แสดงความคิดเห็นไปนะคะ 2. ไม่ใช้คำพูดเสียดสีหรือว่าพาดพิงผู้อื่นนะคะในการพูดเนี่ยแล้วก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะไม่พูดเสียดสีผู้อื่นไม่พาดพิงผู้อื่นแล้วก็ไม่พูดถึงตนเองมากเกินไปนะคะต่อไปข้อ3ต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีเวลาอยู่5นาทีเราพูดไป10นาทีแบบนี้ไม่ได้นะคะก็คือว่าในที่ประชุมเนี่ยเขาจะมีเวลาให้กับทุกคนนะคะได้พูดแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นด้วยค่ะข้อ4ค่ะใช้เวลาในการพูดอย่างเหมาะสมข้อ5ให้ความเคารพในกฎกติกาหรือมติที่ประชุมและข้อ6ค่ะแสดงกิริยาวาจาที่สุภาพนะคะอันนี้ก็ถือเป็นอวัจนภาษาหรือว่าภาษาท่าทางที่สำคัญในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะข้อควรรู้ซึ่งผู้พูดเนี่ยควรระมัดระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้ค่ะ 1. พูดโดยไม่ลำเอียงสำคัญมากเลยนะคะหรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ 2. ใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาภาษานั้นต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะคะต่อไป 3. มีมารยาทในการพูดมีค่ะมีครับมีการขออนุญาตนะคะ 4. พูดแสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องของการพูดในชีวิตประจำวันซึ่งมีการพูดสรุปความแล้วก็การพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ
กิจกรรมในวันนี้เนี่ยครูนะคะมี2ตอนตอนแรกให้เราทำเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดนะคะตอนที่2ครูมีเนื้อหามานะคะแล้วให้เราเนี่ยช่วยกันสรุปความนะคะเริ่มจากข้อ1กันก่อนนะคะข้อ1เขาบอกว่าการพูดสรุปความเป็นการเสนอใจความสำคัญของสารถูกหรือผิดคะถูกนะคะเป็นการสรุปใจความสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรผลเป็นอย่างไรนะคะต่อไปข้อ2เรื่องที่นิยมพูดสรุปความเช่นข่าวหรือว่าการพูดโทรศัพท์ข้อความประกาศว่าประเด็นในที่ประชุมค่ะถูกไหมคะถูกนะคะต่อไปข้อ3การพูดสรุปความทำให้ผู้ฟังใช้เวลาในการฟังนานถูกไหมคะพูดสรุปความทำให้คนฟังเนี่ยฟังนานถูกไหมคะผิดนะคะเพราะว่าการพูดสรุปความเนี่ยจะพูดเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะทำให้ย่นระยะเวลาในการฟังนะคะต่อไปข้อ4การจับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรสำคัญที่สุดของการสรุปความถูกไหมคะถูกนะคะต่อไปข้อที่5นะคะการแสดงความคิดเห็นมีทั้งทางบวกและทางลบถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกนะคะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยสามารถแสดงได้ทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะแต่ว่าในทางที่ดีเนี่ยเราควรแสดงความคิดเห็นในทางที่เป็นสร้างสรรค์ซึ่งหากถ้าเกิดเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นนะคะเราก็ควรหาถ้อยคำหรือว่าสำนวนภาษาที่สละสลวยแล้วก็เหตุผลประกอบมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะเพื่อว่าให้ความคิดเห็นของเราที่ไม่เห็นด้วยค่ะเป็นไปในทางที่ดีค่ะต่อไปการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้งไม่จำเป็นต้องระวังเรื่องการใช้ภาษาในกรณีที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องระวังในเรื่องการใช้ภาษาถูกไหมคะข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะในกรณีที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยค่ะจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ภาษานะคะเพื่อไม่ให้เกิดความกระทบกระแทกหรือว่าสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันไปกิจกรรมที่2นะคะให้เราเนี่ยสรุปความแล้วก็เขียนบทพูดจากเรื่องต่อไปนี้ค่ะโดยครูเนี่ยจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วให้เราเนี่ยช่วยกันเขียนสรุปความแล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะไปใช้ในการพูดสรุปความนะคะไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปพูดกันนะคะเป็นบทกวีเที่ยวทั่วไทยไปเพื่อเรียนรู้ค่ะฉันได้ไปเที่ยวแหลมสมิลาเมืองสงขลาอากาศช่างแจ่มใสมีหลายแห่งแหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยฉันอยากไปศึกษาเป็นอาจินน้ำตกโตนงาช้างยังน่าเที่ยวสายน้ำเชี่ยวลดหลั่นตามโขดหินเสียงซ่านซ่าสุขใจใครได้ยินไม่สูญสิ้นธรรมชาติอัศจรรย์ทะเลสาบสะพานเปรมอิ่มเอมจิตกับความคิดของมนุษย์สุดสร้างสรรค์เป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญทะเลกั้นไม่อาจขวางทางร่วมใจขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวเมืองไทยเถิดของดีเลิศมีให้ชมสมสมัยศิลปะวัฒนธรรมไม่อายใครเที่ยวทั่วไทยไปเพื่อเรียนรู้เอ่ยค่ะและนี่ก็เป็นบทกวีเที่ยวทั่วไทยไปเพื่อเรียนรู้ของเด็กหญิงจิรวรรณศรีสว่างค่ะหลังจากที่เรานะคะได้อ่านสารไปแล้วนะคะเราอาจจะสรุปได้2แบบนะคะโดยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหรือถ้าเกิดเราจำไม่ได้นะคะเราก็อาจจะมาสรุปเป็นแบบสรุปจากการอ่านฟังหรือดูนะคะซึ่งในบทกวีเนี่ยค่ะเราอาจจะสรุปเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะค่อนข้างยากวันนี้ครูก็เลยให้เราเนี่ยสรุปกันในแบบของแบบบันทึกเรื่องเรื่องอะไรคะก็คือเรื่องบทกวีเที่ยวทั่วไทยค่ะต่อไปประเภทของสารบทกวีนี้เป็นสารประเภทไหนคะสารโน้มน้าวใจนะคะเพราะว่าเขาโน้มน้าวใจให้คนที่ได้อ่านได้ฟังเนี่ย
ไปเที่ยวจังหวัดของเขานะคะสาระสำคัญที่ได้จากเรื่องนะคะเมื่อเราอ่านไปสัก2รอบแล้วนะคะเราก็พิจารณาหาคีย์เวิร์ดของมันนะคะแล้วก็นำคีย์เวิร์ดเนี่ยค่ะมาขยายใจความเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องนะคะสาระสำคัญนะคะก็จะได้ว่าเด็กหญิงจิรวรรณศรีสว่างเนี่ยค่ะเขาเขียนบทกลอนเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวแล้วก็มีธรรมชาติสวยงามหลายแห่งค่ะคติข้อคิดนะคะก็คือเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถนำสิ่งไหนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านักเขียนเนี่ยค่ะเขาได้ให้ข้อคิดอะไรกับเราไว้บ้างนะคะเขาเนี่ยได้บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามและมีหลายจังหวัดมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามน่าท่องเที่ยวถ้าคนไทยเที่ยวเมืองไทยเงินตราก็จะได้ไม่รั่วไหลไปออกนอกประเทศค่ะชื่อผู้บันทึกนะคะก็เขียนลงไปค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องของการพูดสรุปความและการแสดงความคิดเห็นค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะซึ่งก่อนจะจบบทเรียนเนี่ยครูก็มีสรุปมาให้เราเพื่อทำความเข้าใจกันอีกรอบนึงการพูดในชีวิตประจำวันนะคะที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือการพูดสรุปความแล้วก็การพูดแสดงความคิดเห็นค่ะการพูดสรุปความนะคะเป็นการพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านเรื่องที่ฟังหรือว่าเรื่องที่ดูซึ่งช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็ผลของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะต่อไปการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะเป็นการนำเสนอความคิดเห็นของบุคคลโดยการมีหลักการมาอ้างหรือว่ามีข้อเท็จจริงมาอ้างเพื่อว่าให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามนะคะซึ่งแบ่งเป็น4ประเภทค่ะได้แก่การแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้งการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นเชิงแนะนำเพื่อนำเสนอความคิดใหม่ค่ะครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนได้เรียนในเรื่องของการพูดสรุปความแล้วก็การพูดแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะคะก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยค่ะไปปรับใช้ในการพูดสื่อสารตามชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อการพูดที่ดีแล้วก็เป็นการสื่อสารที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันของครูนะคะก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ